สวัสดีครับผมณัฐนะครับจากบริษัท AdBlue Thailand นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการเติมน้ำยา AdBlue ในรถ Mercedes-Benz C-Class C220D นะครับซึ่งอันนี้เป็นรถที่เราเอามาเดโมแต่ที่จริงแล้ว Mercedes-Benz มีรถดีเซลหลายรุ่นที่ต้องการใช้ AdBlue บนรถนะครับน้ำยา AdBlue เนี่ยมีสิ่งสำคัญยังไงกับรถยนต์ Mercedes-Benz น้ำยา AdBlue อยู่ใน Mercedes-Benz ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร6ซึ่งน้ำยา AdBlue เนี่ยจะทำการกำจัดไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่ถูกปล่อยมาจากเครื่องยนต์ดีเซลตัวเครื่องยนต์ดีเซลของ Mercedes-Benz เนี่ยมีการบำบัดไอเสียที่ล้ำหน้ากว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆที่ขายในเมืองไทยเพราะฉะนั้นน้ำยา AdBlue จึงมีความจำเป็นในการใช้งานครับผมตัวน้ำยา AdBlue เนี่ยถ้าเป็นน้ำยา AdBlue ที่เป็น Mercedes-Benz Original ก็จะมาในแพ็คเกจนี้นะครับแพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจใหม่ล่าสุดของปี2021นะครับซึ่งอันนี้เป็นน้ำยา AdBlue ที่หาซื้อได้ตาม Mercedes-Benz แต่วันนี้เราจะมานำเสนอน้ำยา AdBlue ซึ่งมาจากบริษัท Dash Blue คือบริษัทของเรานะครับน้ำยา Dash Blue เนี่ยเป็น AdBlue ที่ผ่านมาตรฐาน ISO 22241ว่ายง่ายคือคุณสมบัติเหมือนกันเพราะน้ำยาของเราได้ผ่านเซอร์ติฟิเคทที่ถูกรับรองมาจาก VDA ประเทศเยอรมันเช่นเดียวกับน้ำยาที่เป็นของออริจินอลเหมือนกันนะครับ AdBlue นะครับโดยปกติแล้วเนี่ย AdBlue มาตรฐานถ้าเกิดว่าสั่งซื้อไปเติมเองที่บ้านเป็นถังไปนะครับตัว AdBlue เนี่ยจะต้องมีการปริ้นวันที่ผลิตนะครับตัวน้ำยา AdBlue เนี่ยอยู่ได้โดยเฉลี่ยเนี่ย1ปีนับจากวันผลิตนะครับอย่างของเราเนี่ยเราจะปริ้นไว้ให้ที่หัวถังนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากจุดจำหน่ายของเรานะครับหรือพนักงานฝ่ายขายของเราAdBlue ของเราเนี่ยจะการันตีเรื่องของการใหม่สดนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยมีโรงงานเองแล้วสามารถซัพพลายได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอีกวิธีการนึงของการเติม AdBlue เนี่ยเราสามารถมาเติมได้ที่จุดเติมหรือที่เนี่ยนะครับ DSE เนี่ยก็เป็นจุดเติมของ AdBlue ก็จะมีเครื่องเติม AdBlue เนี่ยครับสามารถเติมฟิลลิ่งเข้าไปที่ตัวถังได้เลยคิดตามจริงเป็นจำนวนลิตรนะครับคุณจะเติมได้เนี่ยเหมือนคล้ายๆเติมน้ำมันนะครับเพียงแต่ว่าช่องเติมจะอยู่คนละสล็อต AdBlue 1ช่องน้ำมัน1ช่องเราจะเติมลงช่องที่เป็น AdBlue ให้ครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเราเช็คระดับ AdBlue ได้จากบนหน้าปัดรถนะครับจริงๆแล้ววิธีการเช็คเนี่ยง่ายมากเลยก็คือเรากดกุญแจออนขึ้นมานะครับแล้วเราก็เข้าไปดูที่บนเมนูนะครับซึ่งบนเมนูหน้าปัดเนี้ยเราเข้าไปที่โฮมเราก็จะเลื่อนไปที่เมนูเซอร์วิสนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเมนูของ AdBlue ตัวน้ำยา AdBlue อ่ะมีอยู่เท่าไหร่ในถังณปัจจุบันอีกอย่างนึงที่เราควรจะเอาแวร์ไว้นิดนึงก็คือว่าถ้ามันขึ้นให้ว่ารีฟิล AdBlue นะครับตัวรีฟิล AdBlue เนี่ยจะขึ้นเมื่อไหร่ถ้าดูบนหน้าปัดนะครับมันจะขึ้นตอนที่สามเหลี่ยมเนี้ยมันชี้เนี่ยแหละครับก็คือเหลือแค่1ใน4ของถังเพราะว่า AdBlue เนี่ยถ้าเกิดหมดจริงๆหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยมันจะทำให้รถสตาร์ทไม่ติดด้วยเพราะว่าอะไรในยุโรปเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องค่ามลพิษมากการที่ไม่มี AdBlue เนี่ยจะทำให้มลพิษเนี่ยสูงเท่ากับว่ารถคันนั้นไม่ผ่านมลพิษเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ให้สตาร์ทรถขับเคลื่อนไปครับถ้าเกิดขึ้น AdBlue Refill เมื่อไหร่ก็คิดถึง Dash Blue AdBlue ได้เลยครับครับการเติม AdBlue เนี่ยเราก็จะเติมช่องทางในถังน้ำมันนะครับหรืออันนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลรถด้วยว่ารถแต่ละโมเดลเนี่ยจุดเติม AdBlue จะไม่เหมือนกันอย่างอันนี้เป็น Mercedes-Benz เนี่ยโดยมากเนี่ยจะอยู่ในข้างถังน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับซึ่งตัวถังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นช่องเติมดีเซลเป็นฝาสีแดงนะครับกับอีกอันนึงเนี่ยเขาจะเขียนว่า DEF หรือ AdBlue เนี่ยนะครับบนตัวฝาถังเนี่ยซึ่งเราจะเติม AdBlue เนี่ยลงในช่องที่เป็น AdBlue ต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าข้อสำคัญเลย AdBlue ไม่ใช่น้ำมันAdBlue คือสารเคมี AdBlue ทำจากน้ำเพราะฉะนั้นน้ำกับน้ำมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับห้ามเติมผิดช่องไม่งั้นงานเข้าแน่นอนเราจะเติม AdBlue ลงในช่องที่เป็นฝาสีฟ้านะครับฝาสีฟ้าแต่ในรถบางรุ่นอาจจะเป็นฝาสีดำซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นดูตัวอักษรบนฝาให้ดีนะครับเราสามารถสั่ง AdBlue เป็นถังขนาด10ลิตรนะครับเป็นถังไซส์นี้นะครับไปที่บ้านพร้อมกลวยซึ่งเรามีกลวยติดให้ไปด้วยกลวยเนี่ยถูกซีในถุงพลาสติกซึ่งตัวเนี่ยใช้1ครั้งแล้วทิ้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
สิ่งสกปรกเข้าไปในถัง AdBlue ของเรานั่นเองเราจะมีแนบกลวยกับตัวถังไปให้นะครับทีนี้การเติมเราสามารถยกเติมเองได้เลยเดี๋ยวเราจะเดโมให้ดูนะครับว่าการยกเติม AdBlue เข้าไปในรถเป็นอย่างไรเปิดฝาถัง AdBlue ง่ายมากครับปกติเนี่ยฝาถัง AdBlue เราจะซีนมาค่อนข้างจะแน่นต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราซีเรียสเรื่องคุณภาพที่จะส่งไปถึงลูกค้าAdBlue เนี่ยหลังจากผลิตแล้วพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มมีกลิ่นนะครับมันจะมีกลิ่นบ้างการลีกของ AdBlue หรือการรั่วไหลของ AdBlue เนี่ยมันจะเห็นเป็นคราบสีขาวๆถ้าเกิดว่ามีการรั่วออกมาคล้ายๆหิมะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซีลแน่นสนิทมาจากโรงงานการขนส่งเราไม่ต้องกลัวรั่วไหลแต่ลูกค้าเปิดอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงก็อันนี้ผมเปิดรอไว้แล้วก็คือจริงๆบิดได้ครับบิดเปิดได้เลยแล้วเราเอากลวยเนี่ยเรามีฝา2ชั้นนะครับมีฝาข้างในอีกชั้นนึงเราก็ดึงฝาชั้นในออกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งจะเป็นฝาที่เป็นซีลชนิดพิเศษอาจจะชั้นเดียวก็ได้เราเปิดฝาออกแล้วเราก็เอากลวยใส่นะครับทีนี้ตัวกลวยเนี่ยเราเป็นกลวยแบบ extension ก็คือสามารถยืดกลวยออกได้เราจะได้เติมได้อย่างง่ายนะครับเอากลวยใส่ตัวฝานี้ได้เลยหมุนให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันการรั่วเสร็จแล้วเนี่ยเรายกเติมบนรถได้เลยครับตัวฝาเนี่ยเราจะกลวยเราเนี่ยจะดีไซน์ตาม ISO เลยครับเราจะใส่อินเสิร์ตได้เป๊ะพอดีโดยไม่มีการรั่วแล้วเราก็จะมีช่องที่ให้น้ำมันระบายได้นะครับเราก็เทลงไปแค่นั้นเองครับเราเทใช้ปริมาณเท่าไหร่เราเทลงไปครับปกติเนี่ยกลวยของผมถ้าเกิดเทเต็มปั๊บเนี่ยมันจะตัดที่คอวิธีการเติม AdBlue อีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการนี้สะดวกและง่ายสำหรับผู้ใช้รถหรือเจ้าของรถนะครับคือขับมาให้เราเติมให้ครับและคุณได้ราคาที่ดีด้วยคุณขับมาที่อู่ BSE ครับซึ่งเป็นตัวแทนของ AdBlue Thailand DashBlue นะครับทางนี้เนี่ยเขาก็จะเติม AdBlue ให้คุณตามจริงคิดเป็นลิตรนะครับก็คือว่าเขาใช้เครื่องเติมตัวหัวเติมเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ทำการจับการเติมนะครับว่าเต็มถังแล้วตักก็จะได้ตามจำนวนลิตรเต็มเปรี้ยครับก็เดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูนะครับว่าการเติมเนี่ยง่ายมากเลย1ไม่หกไม่สกปรกไม่เปิดเปื้อนแล้วก็ไม่ต้องยกเหนื่อยด้วยนะครับซึ่งหัวเนี่ยจะเป็นหัวชนิดพิเศษสำหรับ ISO 22241ก็คือว่าเข้าปุ๊บเป็นเกียวใส่ปุ๊บแล้วก็น้ำยาเติมลงไปอากาศไหลกลับคืนไม่มีกลิ่นนะครับโดยที่หน้าปัดเนี่ยมันก็จะบอกจำนวนลิตรที่กำลังเติมอยู่นะครับตัวน้ำยาเนี่ยก็เป็นน้ำยาคุณภาพเดียวกันเลย ISO 22241เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้ำยาได้น้ำยาคุณภาพที่ดีเหมือนกันไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับตัวรถเนี่ยรุ่นนี้จริงๆได้อยู่ประมาณ20กว่าลิตรนะครับในรถคันนี้นะครับมีน้ำยาเดิมอยู่เนี่ยประมาณ20ลิตรซึ่งในรถโมเดลอื่นใช้ได้เหมือนกันครับอาทิเช่นรถ GLE GLC GLS รถ C Class รถ ML รถ S Class รถ E Class รถ Jaguar รถ Volvo ที่ต้องใช้ AdBlue หรือแม้กระทั่ง BMW ที่ต้องใช้ AdBlue หรือ Toyota Land Cruiser อะไรก็ตามที่ใช้ AdBlue เราสามารถเติมได้เพราะว่าหัวเราเป็นหัว Standard นะครับซึ่งมาตรฐานเดียวกับที่เยอรมันใช้แล้วก็ประเทศอื่นๆใช้ในน้ำยา AdBlue เช่นเดียวกันครับทีนี้เนี่ยพอเต็มปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็จะตัดเราก็ทำการระบายลมออกจากระบบแค่นั้นเองครับก็เป็นโปรเซสของเครื่องนะครับทีนี้พอเวลาเอาออกเนี่ยมันก็จะตัดไปแล้วระบบมันตัดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีสปิลเราแค่เหมือนเนี่ยดึงออกได้เลยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดปิดฝาได้เลยไม่หยดไม่หกไม่เลอะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับก็เราได้สาธิตวิธีการเติม AdBlue ลงในรถยนต์ Mercedes-Benz C220D ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งDashBlue AdBlue Thailand หรือ AdBlue ของเรานะครับสามารถเติมได้ทั้งในเครื่องจักรรถยนต์และเครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องการ AdBlue เพื่อการกำจัดไอเสีย DashBlue AdBlue Thailand AdBlue ที่ได้มาตรฐาน ISO 22241ติดต่อสั่งซื้อได้ตาม LINE @Facebook และทางช่องทางโทรศัพท์ได้ตามด้านล่างเลยครับแล้ววันนี้ผมนัดนะครับDashBlue AdBlue Thailand ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Facebook และคลิปจากทางเรานะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ